การประชุมสุดยอดสภาพภูมิอากาศโลกที่เมืองเดอร์เบิร์นของแอฟริกาใต้เป็นเวลา2สัปดาห์ปิดฉากลงแล้วนะคะที่ประชุมก็ได้รับรองมาตรการที่จะขยายการบังคับใช้สนธิสัญญาเกียวโตออกไปแต่ว่ารายละเอียดต่างๆก็จะมีการตัดสินใจกันในปีหน้าค่ะเรื่องนี้ก็สร้างความไม่พอใจให้แก่องค์กรเอกชนที่ติดตามผลการประชุมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสภาพภูมิอากาศโลกหรือCOP 17ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเดอร์เบิร์นของแอฟริกาใต้เป็นเวลา2สัปดาห์ปิดฉากลงแล้วในวันนี้ค่ะถือเป็นการประชุมที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์การเจรจาเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศโลก20ปีโดยที่ประชุมได้รับรองมาตรการในการขยายเวลาการบังคับใช้ข้อผูกพันในสนธิสัญญาเกียวโตออกไปอีกแต่จะมีการสรุปเรื่องระยะเวลาที่จะขยายออกไปในปีหน้าซึ่งเป็นปีเดียวกับที่ข้อผูกพันช่วงแรกของสนธิสัญญาเกียวโตสิ้นสุดลงแม้ผู้แทนหลายประเทศจะพอใจในผลการประชุมครั้งนี้แต่องค์กรเอกชนหลายแห่งเห็นว่ายังไม่น่าพอใจค่ะหัวหน้ากองทุนสัตว์ป่าโลกกล่าวว่าแม้ว่าจะมีการให้คำมั่นที่จะรักษาสนธิสัญญาเกียวโตไว้แต่เงื่อนไขสำคัญหลายอย่างก็ถูกยื้อไปตัดสินใจกันในปีหน้าทั้งเรื่องของเป้าหมายของผู้ที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันช่วงที่2ของสนธิสัญญาเกียวโตและเรื่องระยะเวลาที่จะมีผลผูกพันว่าจะเป็น5ปีหรือ8ปีสนธิสัญญาเกียวโตเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศภายใต้กรอบการทำงานของสหประชาชาติเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศโลกซึ่งมีการลงนามกันเมื่อปี2540ที่การประชุมในเมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งมีผลผูกพันให้ประเทศอุตสาหกรรม37ประเทศและประชาคมยุโรปต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี2551ถึงปี2555ให้ได้เฉลี่ยต่ำกว่าปี2533ถึงร้อยละ5ขณะที่ไม่มีผลผูกพันสำหรับประเทศกำลังพัฒนาแต่ประเทศกำลังพัฒนาก็รับปากว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงส่วนสหรัฐซึ่งเป็นประเทศพัฒนาแล้วและเป็นชาติที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดเป็นอันดับ2รองจากจีนไม่ได้ลงนามในสนธิสัญญานี้เพราะเห็นว่าสนธิสัญญาไม่ได้มีผลผูกพันกับจีนและอินเดียเดิมทีการประชุมสุดยอดสภาพภูมิอากาศโลกที่เมืองเดอร์เบิร์นมีกำหนดการแล้วเสร็จในวันศุกร์นะคะแต่ว่าต้องขยายเวลาการประชุมมาจนถึงวันอาทิตย์เพราะตกลงกันไม่ได้เกี่ยวกับถ้อยคำที่จะใช้ในข้อผูกพันทางกฎหมายโดยสหภาพยุโรปผลักดันให้ใช้ถ้อยคำที่แข็งขณะที่ชาติที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่ที่สุด3ชาติคือสหรัฐจีนและอินเดียขัดขานค่ะยานพาหนะของกองทัพสหรัฐหลายร้อยคันถูกขนย้ายออกมาจากอิรักแล้วนะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งของการถอนกำลังทหารทั้งหมดของสหรัฐออกจากอิรักภายในสิ้นปีนี้หลังจากที่ปฏิบัติการนั้นยาวนานมาเกือบ9ปีค่ะกองทัพสหรัฐขนย้ายขบวนยานพาหนะและกำลังทหารออกจากอิรักซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการถอนกำลังทหารทั้งหมดของสหรัฐออกจากอิรักภายในสิ้นปีนี้ปัจจุบันเหลือทหารสหรัฐในอิรักน้อยกว่า 8,000 นายจากที่เคยมาประจำการสูงสุด 170,000 นายนอกจากนี้จะปิดฐานทัพทั้งหมดด้วยถือเป็นการสิ้นสุดปฏิบัติการทางทหารเกือบ9ปีในอิรักและนับเป็นงานขนย้ายที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ค่ะโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งคำนวณว่าต้องขนย้ายอุปกรณ์ต่างๆเกือบ3ล้านชิ้นเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.7 ริกเตอร์ที่รัฐเกเรโรทางตะวันตกเฉียงใต้ของเม็กซิโกจุดศูนย์กลางอยู่ลึกใต้พื้นดินทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนนักท่องเที่ยวต้องรีบหนีออกจากอาคารขณะที่ชาวเมืองในกรุงเม็กซิโกซิตี้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยเช่นกันแต่ไม่มีรายงานความเสียหายหรือผู้บาดเจ็บในโอกาสครบรอบ10ปีที่จีนเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การค้าโลกในหูจินเทาประธานาธิบดีจีนเรียกร้องให้ชาติสมาชิกองค์การการค้าโลกยอมรับสถานะระบบเศรษฐกิจแบบใช้กลไกตลาดเต็มรูปแบบของจีนและผ่อนคลายข้อจำกัดต่างๆในการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีระดับสูงมายังจีนรวมทั้งยืนยันถึงการยึดมั่นในแนวทางการพัฒนาอย่างสันติและระบุว่าความรุ่งเรืองของจีนจะช่วยให้เกิดการพัฒนาในโลกด้วยชาวฟิลิปปินส์ในชุมชนแออัดราว70ครอบครัวต้องอาศัยอยู่ในศูนย์อพยพในกรุงมะนิลาขณะที่ตำรวจกำลังสอบสวนหาสาเหตุของเครื่องบินเล็กตกใส่ชุมชนของพวกเขาเมื่อวานนี้จนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13คนรวมทั้งผู้ที่อยู่บนเครื่องด้วย3คนโดยคาดว่าอาจจะเกิดจากเครื่องยนต์มีปัญหานะคะทางการเสนอให้ความช่วยเหลือแก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจนกว่าจะกลับไปอยู่ในบ้านได้
เมื่อคืนนี้ชาวอินเดียในเมืองมุมไบรวมตัวกันตั้งกล้องดูดาวที่อินเดียเกตเพื่อดูปรากฏการณ์จันทรุปราคาแบบเต็มดวงที่ดีที่สุดในรอบทศวรรษนี้ส่วนผู้คนในสิงคโปร์กว่าแสนคนพากันออกมาชมปรากฏการณ์ที่หาชมยากเช่นนี้ค่ะแม้ว่าจะมีฝนตกจันทรุปราคาครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2ของปีโดยครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาและจะมีครั้งต่อไปก็อีก3ปีข้างหน้าค่ะไปชมมุมมองศิลปะในต่างประเทศกันบ้างนะคะอย่างตอนนี้สกอตแลนด์ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของศิลปะร่วมสมัยค่ะเมื่อมีศิลปินจากดินแดนตอนเหนือของเกาะอังกฤษมาสร้างผลงานที่น่าจดจำตลอดหลายปีมานี้โดยเฉพาะชัยชนะอย่างต่อเนื่องบนเวทีรางวัล Turner Prize ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสำหรับศิลปินร่วมสมัยจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่27ในปีนี้ค่ะการจัดห้องแสดงงานศิลป์ในบรรยากาศของสวนสาธารณะฤดูใบไม้ร่วงด้วยการเปลี่ยนเสาห้องเป็นต้นไม้และใช้แผ่นอลูมิเนียมสีขาวติดบนเพดานแทนใบไม้กระดาษสีน้ำตาลที่กลาดเกลื่อนพื้นแทนใบที่ร่วงเพราะอากาศหนาวถังขยะประดิษฐ์วางตรงมุมโต๊ะอ่านหนังสือกลางห้องแม้แต่รูระบายอากาศบนผนังต่างถูกดัดแปลงให้สอดคล้องกับแนวคิดของงานศิลปะจัดวางในชื่อ Do What Have Voices ของ Martin Boyce ศิลปินชาวสกอตวัย44ปีผู้ชนะรางวัล Turner Prize เกียรติยศสำหรับศิลปินร่วมสมัยของเกาะอังกฤษประจำปีนี้การสร้างสรรค์ผลงานตามศิลปะแนวโมเดิร์นิซึมจากยุค20และ30อย่างลงตัวจนถูกยกย่องเป็นหนึ่งในงานที่เยี่ยมที่สุดในรอบ27ปีของการแจกรางวัล Turner Prize เป็นต้นมาชัยชนะของ Martin Boyce ถือเป็นครั้งที่3ติดต่อกันแล้วที่ศิลปินจากเมืองกลาสโกคว้า Turner Prize ไปครองหลังจากซูซานฟิลิปคว้ารางวัลจากศิลปะจัดวางประเภทเสียงเมื่อปีก่อนและริชาร์ดไรท์ผู้ชนะจากปี2009จากผลงานภาพวาดกำแพงอันซับซ้อนเหล่านี้แสดงถึงการเติบโตในแวดวงศิลปะที่เกิดขึ้นในเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสกอตแลนด์โดยเฉพาะลูกศิษย์จากรั้วมหาวิทยาลัย Glasgow School of Art ที่คว้า Turner Prize อย่างต่อเนื่องโดยมีภาควิชาศิลปะผสานสิ่งแวดล้อมหรือ Environmental Art เป็นจุดแข็งของสถาบันเมื่อศิษย์รุ่นแรกของคณะที่สร้างชื่อเสียงอย่างต่อเนื่องทั้ง Martin Boyce, Douglas Gordon ผู้ชนะ Turner Prize ปี1996และนาธาน โคลี่ผู้เข้ารอบสุดท้ายปี2007โดยหัวใจของการสอนของคณะนี้ไม่ได้อยู่ที่เทคนิคการวาดภาพหรือปั้นรูปแต่อยู่ที่การสร้างแนวคิดหลักให้กับผลงานและการให้ความสำคัญต่อบริบทที่ใช้สร้างงานเท่าๆกับตัวงานในอดีตผลงานที่คว้ารางวัล Turner Prize มักสร้างเสียงวิจารณ์เรื่องทัศนคติอันแปลกประหลาดของศิลปินแต่ปีนี้การจัดแสดงผลงานของ4ผู้เข้าชิงรอบสุดท้ายตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมามีผู้เข้าชมถึงแสนรายมากกว่าปีที่แล้วถึง2เท่าซึ่งผู้จัดมองว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะทำให้วงการศิลปะร่วมสมัยเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนและแสดงให้เห็นว่าศิลปะร่วมสมัยสามารถเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นค่ะก็ทราบกันดีนะคะว่าตอนนี้หลายประเทศในแถบยุโรปกำลังใช้มาตรการรัดเข็มขัดช่วยกันประหยัดยกใหญ่เลยนะคะอังกฤษก็เป็นอีกแห่งหนึ่งซึ่งเมื่อปีที่แล้วนะคะลดงบประมาณในเรื่องของการศึกษาแล้วก็ในมุมมองของศิลปะไปด้วยค่ะคุณปวินาไมค่ะซึ่งสำหรับ Martin Boyce ผู้ชนะ Turner Prize ก็บอกว่ายิ่งเจอสถานการณ์แบบนี้ยิ่งทำให้เห็นคุณค่าของความเป็นครูศิลปะด้วยค่ะค่ะขอบคุณนะคะส่วนอากาศในระยะนี้นะคะท่านผู้ชมยังต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีค่ะเพราะว่าอากาศที่เปลี่ยนแปลงโดยมีอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนอุณหภูมินั้นจะลดลงอีก 2-3 องศานะคะส่วนทางตอนล่างนั้นยังคงมีคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยติดตามจากคุณธนวรรณ มิลินทสูตรค่ะสวัสดีค่ะระยะนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นมีอากาศหนาวเย็นกับมีลมแรงนะคะอุณหภูมินั้นจะลดลงอีก 2-3 องศาค่ะสำหรับพื้นที่ภูเขาสูงนั้นก็จะมีอากาศหนาวจัดและก็มีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนนั้นดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและก็ทะเลจีนใต้ค่ะในส่วนของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและก็ภาคใต้ยังคงมีกำลัง
ังแรงนะคะทำให้ภาคใต้ด้านฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายและก็มีฝนตกหนักในบางพื้นที่ค่ะในส่วนของคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างนะคะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนั้นทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรขอให้ประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเลระวังอันตรายจากคลื่นสูงและลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งด้วยนะคะสำหรับชาวเรือนั้นก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กยังควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะส่งผลให้สภาพอากาศระหว่างวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้เป็นดังนี้ค่ะภาคเหนืออากาศเย็นกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งและอุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาอุณหภูมิอยู่ที่ระหว่าง 16-31 องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งในบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 4-10 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-3 องศาโดยอุณหภูมิอยู่ที่ระหว่าง 10-29 องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 5-11 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศเย็นและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยกับมีลมแรงอุณหภูมิระหว่าง 16-30 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลอุณหภูมิระหว่าง 18-30 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยกับมีลมแรงอุณหภูมิอยู่ที่ระหว่าง 17-31 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ 40-60 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิระหว่าง 20-33 องศาเซลเซียสอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรส่วนด้านฝั่งอันดามันทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรสำหรับสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อรวมน้ำทะเลหนุนและอิทธิพลต่างๆแล้วนะคะวันพรุ่งนี้น้ำจะขึ้นเต็มที่เวลา 10:09 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.71 เซนติเมตรและเวลา 18:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.32 เซนติเมตรส่วนน้ำลงเต็มที่เวลา 2:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 10 เซนติเมตรและเวลา 14:08 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.13 เซนติเมตรค่ะกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ